ด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของ2ตัวละครหลักอย่างเอลิโอและโอลิเวอร์ที่ยังตราตรึงใจผู้ชมนะจากภาพยนตร์ดัง Call Me By Your Name แฟนๆหนังก็เรียกร้องกันค่ะว่าโอ๊ยตอนจบแล้วตัวละครเนี่ยจะดำเนินเรื่องไปยังไงเนี่ยทิ้งปมเอาไว้ก็เลยทำให้นักเขียนเจ้าของบทประพันธ์ออกมาบอกผ่าน Twitter นะคะว่ากำลังเขียนเรื่องต่อจากเดิมอยู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะด้านผู้กำกับอย่างลูก้ากัวดาดิโน่ค่ะได้ออกมาบอกถึงความชัดเจนของแผนการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อเช่นกันพระตัวเขานั้นค่ะมองว่าภาคแรกก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสัมพันธ์พูดถึงการเติบโตเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นเท่านั้นในภาคต่อค่ะจึงจะเล่าถึงตำแหน่งแห่งที่ของวัยรุ่นเหล่านั้นว่าพวกเขาต้องการอะไรนิยามตัวเองยังไงแต่การสร้างจะไม่เกิดขึ้นก่อนปี2020แน่นอนนะคะเพราะเขาต้องการให้นักแสดงเขาโตขึ้นกว่านี้แล้วค่อยกลับมารับบทเดิมเหมือนภาพยนตร์เรื่องบอยฮูดแต่ทางฝั่งผู้เขียนบทภาพยนตร์เจมส์ไอเวอรี่นะคะบอกว่าไม่ต้องการให้หนังเรื่องนี้มีภาคต่อจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับแผนการนี้และก่อนหน้านี้เขาเองก็ได้คุยกับอาร์ซีแมนเกี่ยวกับการมีภาคต่อนะคะตอนแรกเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากให้มีเช่นเดียวกันแต่หลังจากได้ผลตอบรับจากแฟนๆก็อาจทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปค่ะ